คันนี้นะคะเป็น XED Speed 4ประตูตัวเตี้ยค่ะสีขาวเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่ 842,000 บาทนะคะมีสีดำแล้วก็สีเทาด้วยนะคะส่วนสีดำกับสีเทาราคาจะแพงกว่า 7,000 บาทค่ะคันนี้ลูกค้ามีตกแต่งนะคะก็มีเปลี่ยนล้อแม็กค่ะจากเดิมเนี่ยเป็นสีดำเงาเนาะขอบจะเป็นขอบ16อันนี้ค่ะเปลี่ยนเป็น18ค่ะเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆนะคะอันร้านเม้งนะคะเป็นไฟค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นขนาด255/55R18นะคะตัวชุดเซตเนี่ยตัวรุมตัวครอบเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นเซตสีแดงนะคะส่วนสเต็ปการโหลดนะคะลูกค้าเลือกโหลดที่หน้า1หลัง2นะคะใช้งานได้ด้วยแล้วก็สเต็ปกำลังดีนะคะขับไม่ต้องระวังมากบรรทุกของได้แล้วก็ได้ความสวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในค่ะด้านในเป็นสีดำแดงนะคะตั้งแต่ตัวคอนโซลเลยนะโลโก้สีแดงนะคะตัวเบาะก็จะเป็นสีดำแดงเช่นเดียวกันนะคะตัวพนักพิงศีรษะตัวนี้มีปากตัวเอฟให้ด้วยส่วนแผงข้างก็ไล่สีดำแดงเช่นเดียวกันนะคะมุมมองด้านหน้านะคะโลโก้อีซูซูเป็นสีแดงกระจังหน้าดำแดงนะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าด้านท้ายเนี่ยตัวนี้จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยสเกิร์ตรอบคันนะคะลายเคปล่าค่ะเป็นลายสีดำตัดแดงเช่นเดียวกันนะคะสเกิร์ตหน้ารับกับสเกิร์ตด้านข้างนะคะตัวนี้มีติดตั้งให้จากโรงงานเลยเนาะแล้วก็ยาวมาจนถึงด้านท้ายค่ะด้านท้ายตัวนี้ก็จะเป็นเล่นลายเหมือนกันนะคะสีดำตัดกับสีแดงตัวนี้ด้านล่างจะเป็นเคปล่านะคะด้านบนขึ้นมาตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะถ้าฝากระโปรงด้านท้ายแล้วก็โลโก้ X Series เป็นโลโก้ของเขานั่นเองนะคะสีดำแดงเห็นมาแต่ไกลรู้เลยว่าเป็นรถ X Series นะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกแม็กซิมัมตัดกับสีแดงด้วยเข้ากันรอแบบลงตัวนะคะสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้จะจ้าต่างก็ได้นะคะหลักหมื่นก็ออกมาได้หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยถูกก็ได้เริ่มต้น 1.79 เท่านั้นเองสนใจทักทายกันเข้ามานะคะเบอร์โทร0894999840แล้วก็ ID Line ค่ะ AOR5090 นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ